สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับทิปของการเลือกแว่นตาแล้วก็การปรับแต่งแล้วก็ข้อผิดพลาดของผู้ใช้ที่ทำให้แว่นมันพังเร็วอย่างแรกก็คือเสื้อผ้าเนี่ยอย่างที่เราใช้อยู่ใส่ผมใส่อยู่เนี่ยก็จะมีไซส์ S M L XL ใช่ไหมครับลักษณะของแว่นเนี่ยก็คล้ายๆกันฮะคือมันก็มีไซส์สำหรับแต่ละคนที่ไม่เท่ากันตัวมาตรที่เราใช้วัดเราก็จะใช้ PD ในการกะเกณฑ์ว่าคนนี้ควรจะใส่ไซส์ไหนดีครับคน PD ไซส์เล็กอย่างเงี้ยไซส์ S นะครับก็ PD ประมาณ48ถึง51เนี่ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มไซส์ S ครับ52ถึง55นี่ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มไซส์ M ครับ56ขึ้นถึง59เนี่ยก็จะเป็นไซส์ L นะครับ XL ก็คือคนที่กว้างกว่า59มีด้วยนะมีด้วยเหมือนกันซึ่งเราสามารถดูได้จากขาแว่นที่ลูกค้าเลือกนะครับว่าเขามีความกว้างอยู่เท่าไหร่หรือเราเอาไม้บรรทัดไปวัดความกว้างของมันก็ได้นอกจากเราดูความกว้างแล้วเราก็จะต้องดูคานของจมูกด้วยนะว่าคานกว้างเท่าไหร่อย่างคานที่เป็นทรงกลมส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณ19หรือ20ขึ้นไปแล้วก็จะเอาตัวนี้มาอ้างอิงรวมด้วยกันฉะนั้นเราจะดูแค่ความกว้างอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องดูคานของจมูกด้วยของจมูกแว่นตานะครับส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของขาแว่นขาแว่นก็จะมีไซส์อยู่ว่ามันยาวเท่าไหร่ครับโดยทั่วไปเนี่ยในวัยเด็กโตถึงวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุนะครับก็จะมีความยาวที่ใช้ได้อยู่ประมาณ135ถึง145ครับซึ่งมันก็มีคนที่ต้องการเกิน145ด้วยก็มีครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องไปวัดดูว่าขมับของเขามันยาวเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะผกผันกับ PD ถ้า PD เขาใหญ่ขาแว่นเนี่ยมันก็ต้องยาวตามมันจะเป็นของคู่กันอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงการสวมแว่นใส่แว่นครับคือการใช้มันยังไงให้มันอายุยืนที่สุดนอกเหนือจากการทับครับส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่แบบนี้ฮะแบบนี้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นครับขามันจะค่อยถ่างออกนะครับมันก็ค่อยเสียทรงไปเรื่อยๆฉะนั้นวิธีการใส่ถูกต้องทำแบบนี้ครับสองมือหรือมือเดียวก็ได้ฮะเราจะใช้ดึงออกมาตรงๆครับอย่าทำแบบวันแรกๆก็ไม่เป็นไรครับพอมากขึ้นมันก็หักได้เพราะกรอบแว่นทุกตัวส่วนที่แข็งแรงที่สุดของมันก็คือคานแล้วก็ตรงข้อต่อของมัน3จุดนี้ซึ่งไม่ว่าแว่นตัวนั้นเนี่ยจะยืดหยุ่นขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องมีจุด3จุดเนี่ยต้องแข็งไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ทรงถูกมั้ยฮะเนี่ยตัวนี้แข็งแรงมากเลยยืดหยุ่นได้บิดตรงกลางได้แต่ถ้าคุณถอดอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันก็หักครับต่อให้เป็นแว่นไทเทเนียมมันก็หักได้เหมือนกันเรามาดูขาด้านหน้าบ้างถ้าผมถอดอย่างเงี้ยเรื่อยๆคุณว่ามันหักไหมคือมันไม่มีอะไรที่ทนมันได้มีแค่แบบเดียวที่ทนได้นั่นก็คือคล้ายๆกับขอบไอซีเบอร์ลินนะครับทนได้ครับแต่คำถามฮะเลนไม่แตกเหรอใช่มันถูกง้างไปง้างมาเลนก็แตกอีกอย่าบอกว่าเฮ้ยผมใช้ 1.6 แล้ว 1.6 แตกครับแตกได้เหมือนกันครับแค่มันแข็งกว่าเท่านั้นเองฉะนั้นทิปจริงๆในการถอดแว่นเข้าออกเราจะทำแบบนี้เข้าออกมือเดียวก็เข้าเพียงห้ามทำแบบอย่างเงี้ยหักแล้วจริงๆแล้วร้านแว่นไม่รับเคลมนะครับมาส่วนที่2ทิปส่วนที่2ครับสำหรับคนที่ใช้แว่นที่มีแป้นหรือไม่มีแป้นก็แล้วแต่นะครับเวลาใส่แล้วผลมันตกซึ่งตกเนี่ยมันเกิดจากว่ามันมีน้ำมันมีเหงื่อเกาะอยู่ที่ตรงจมูกครับก็จะไหลครับวิธีแก้ก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะใช้พวกเครื่องสำอางครับที่เป็นรองพื้นนะครับทาไปบริเวณนี้มันก็จะทำให้มันอยู่แล้วหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้แป้งทาลงไปแต่จริงๆแล้วผมไม่แนะนำแป้งฉะนั้นวิธีนี้มันเป็นเหมาะกับพวกรองพื้นของผู้หญิงนะว่า
แปะแปะมันก็จะทำให้มันหยุดแน่นกว่าเดิมนอกจากแว่นไหลจากที่แว่นตรงแป้นจมูกนะครับมันลื่นก็ยังมีด้านหลังหูนะครับที่ทำให้มันลื่นได้เหมือนกันครับเมื่อมันเกิดเหงื่อหรือว่าแล้วเหงื่อออกมันก็จะเกิดการไหลนะครับซึ่งวิธีการปรับเนี่ยมันก็ต้องทำให้ขาที่ยื่นออกมานะครับแนบไปกับกระโหลกแนบลงไปครับไม่ใช่จิกจนงอนะฮะซึ่งมันก็ทำให้ใส่ไม่สบายครับแล้วก็โอกาสแว่นที่ใช้แล้วเนี่ยมันจะเกิดการถอดมือเดียวง้างก็ทำให้หักง่ายขึ้นเหมือนกันฉะนั้นทิปจริงๆเนี่ยอย่างร้านแว่นทั่วไปเขาก็จะใช้เหมือนได้เป่าผมแล้วก็เครื่องกันความร้อนช่วยครับอีกทิปนึงที่เราจะใช้ก็คือเราใช้ความร้อนได้ฮะน้ำร้อนต้มฮะถ้ามันแน่นไปเราก็ค่อยๆเอาคานจับนิ้วจับแบบนี้นะครับให้เป็นคานแล้วก็ค่อยยกขึ้นถ้ามันหลวมไปค่อยๆกดลงแค่นี้เองยาดัดแบบแห้งก็คือเราไม่ใช้ความร้อนช่วยทำให้มันอ่อนตัวก็สามารถใส่แล้วเราก็ทำให้มันปิดตรงนี้ก็ดีเหมือนกันครับเมื่อกี้นี้โลหะเรามาดูเป็นพลาสติกพลาสติกเนี่ยข้างในมันก็จะมีแกนโลหะอยู่นะครับพลาสติกทุกตัวแม้จะเป็นอะเซเตตมันจะต้องมีแกนเหล็กอยู่ข้างในครับเพื่อทำให้มันสามารถปรับได้และทำให้มันแข็งแรงด้วยครับในตัวอะเซเตตถ้ามันไม่มีเหล็กอยู่ข้างในมันจะแตกง่ายเราก็ใช้วิธีเดียวกันครับก็คือต้มมันเฉพาะส่วนที่เราอยากจะดัดนะครับแล้วค่อยๆกดถ้าอยากให้มันแน่นอยากให้มันคลายก็คลายออกเข้ากันครับสำหรับหัวข้อต่อไปครับก็คือใส่แว่นยังไงก็เบี้ยวครับหลายๆร้านก็จะใช้วิธีการดัดแป้นจมูกซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยแป้นจมูกมันช่วยไม่ได้นะครับคุณไปดัดให้ตายยังไงมันก็ไม่ตรงให้คุณหรอกแว่นเบี้ยวส่วนใหญ่มาจากที่ใบหน้าเขานั่นแหละครับกับ2ครับก็คือหูของเขาอันนี้ของผมด้วยจะมีความสูงไม่เท่ากันทั้งสองข้างฉะนั้นแว่นที่วางแล้วตรงเนี่ยผมใส่ตัวเนี้ยคุณจะเห็นเลยว่ามันเฉียงลงมาทางนี้เห็นไหมชัดเจนครับฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเราต้องไปดัดให้ขาแต่ละข้างมันสูงไม่เท่ากันครับอย่างกรณีเนี้ยข้างนี้ตกผมก็ต้องมี2ทางก็คือดัดข้างนี้ขึ้นหรือไม่ก็ดัดข้างนี้ลงเราอาจจะทำอย่างนี้ซึ่งวิธีก็คือประมาณอย่างนี้ครับอย่าไปดัดจมูกไม่มีประโยชน์นะครับในกรณีที่แว่นมันเบี้ยวจากใบหน้าเขาหรือจากหูเขาก็จบทริปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคน